ริปที่แล้วงบ100บาทน้อยเกินไปใช่ไหมคะใช่งั้นคริปนี้จัดเต็ม 1,000 บาทไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างบ 1,000 บาทจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างอ่ะๆแต่ก่อนที่เพื่อนจะไปดูนะคะกดไลค์คือ5,000 ไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะนี่ถ้ากดแล้วไปดูกันเลยจะซื้ออะไรบ้างคะนี่มันกองสกุชชี่เลยนะคะเนี่ยหูเพชรสกุชชี่เยอะมากเลยหนูอยากได้ไหมคะมีแต่อันสโลว์สโลว์ใช่ไหมคะเลือกไม่ถูกอีกแล้วใช่ไหม นี่เป็นสกุชชี่พวงกุญแจนะคะเนี่ยสกุชชี่อะไรนะคะกล้วยนี่อันละ35บาทเองกล้วยถูกเวอร์กล้วยกล้วยบาทไม่ใช่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มหรือเปล่าแม้วันนี้เรามีงบ 1,000 นะนี่งบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างนะคะไม่มีเลยค่ะจะช้อปปิ้งอ๋อยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ของที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะดูสิอะไรอ่ะอุ๊ยเหมือนหมอนอะไรเลยไม่รู้ว่าข้างๆคือตัวอะไรคะหนอนอุ๊ยน่ารักอันนั้นน่ารักคุมะคุมะดูสิใครยังไงอะคะน้ำเพชรต้องดูงงจังเลยอะค่ะใส่หัวอ๋อมันเป็นมงกุฎคุมะอย่างนี้เหรอคะอะไรคะฮึอุ๊ยงั้นต้องจูบเลยเหรอคะกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้น่ารักมากอุ๊ยกระเป๋าดินสอเหรอคะแต่กระปุกดินสอนะคะ63บาทนี่ให้ดูนี้สินี่ก็โพนี่เหมือนกันนะคะน้ำเพชรแต่ราคาถูกกว่า59บาทเองหนูเลือกได้เลยสีชมพูข้างในก็มีนะคะน่ะนี่ได้แล้วนะคะชิ้นแรกของเราเป็นกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่คะ95บาทราคา95บาทนะคะอุ๊ยไปดูข้างบนนี่กล่องดินสอเยอะมากโอ้ยยังไม่หมดคะโอ้มันเป็นแบบ2ชั้นอันใหญ่เลยใช่มั้ยคะดูสิอุ๊ยอันนี้น่ารักเป็นแบบนูนๆเหมือน 3D ด้วยน้ำเพชรอุ๊ยคัพเค้กน่ารักมากวิบแวบสุดๆเลยค่ะน้ำเพชรข้างล่างนี่คือโซนกากเพชรเลยใช่ไหมคะกากเพชรเต็มเลยอุ้ยน้ำเพชร27บาทเองอะเฮ้ยอันนี้คือมันแบบทรงกลมใช่ไหมคะทรงกระบอกใช่ไหมคะเราต้องเอาสองทางใจค่ะไม่ใช่มันคือกล่องดินสอแต่เราได้แล้ว1อันเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าค่ะดูอะไรกันดีคะโหเอ้ยเพชรแปรงสีฟันที่บ้านหนูจะพังแล้วไม่ใช่เหรอคะมันบานมันบานออกแล้วค่ะซื้อใหม่ไหมคะซื้อค่ะนี่อุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ราคา6บาทจริงเหรอคะเวอร์มากอ่ะเพชรอันนี้6บาทไม่อันนี้6อันนี้6บาทนะคะโซนี้เป็นรูปอะไรคะรูปหมีรูปเป็ดก็มีอ่ะอุ๊ย6บาทเฮ้ยๆๆอุ๊ยปลาโลมาดูสิ6บาทแต่อันนี้มันคืออะไรอ่ะคะมีแว่นตาด้วยอ่ะเพชรเอาไหนคะเอาอันนี้6บาทรูปอะไรคะมี6บาทสามารถแปะอ๋อแปะกำแพงใช่ไหมคะมันเป็นตัวดูดใช่ไหมคะใส่ตะกร้าเลยค่ะจิ้งโอ้โหนี่คือโซนอะไรคะน้ำเพชรสมุดใช่ไหมคะหุยสมุดเยอะมากอ่ะพี่มีสมุดน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะเพชรดูสินี่นี่มีความมุ้งมิ้งด้วยพี่จิ๊บค่ะดูสมุดเล่มนี้สิทำไมคะพี่ขอดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยมันคืออะไรโอ้มันมีน้ำอยู่ข้างในเหรอคะเนี่ยเฮ้ยสมุดดาวเพชรอันนี้สมุดอะไรคะไดโนเสาร์โอ้เป็นไดโนเสาร์ขนปุยเนี่ยเราชอบมาซื้อสมุดที่นี่ใช่ไหมคะมันมีผมใช่เพราะมันมีผมแล้วก็มีขนปุยเลยใช่ไหมคะน่ารักมากอันนี้เป็นสมุดเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าหรือเปล่ารองเท้าแก้วโอ้นี่ถ้างานสมุดน่ารักน่ารักนี่ยกให้ร้านนี้เลยนะคะเนาะน่ารักทุกเล่มเลยอันนี้มีวอลเปเปอร์แต่งบ้านด้วยอ่ะโอ้ดูสิเยอะมากมายเลยนะคะนี่นี
น้ำเพชรเรามาซื้อกาวกันดีกว่าค่ะดูสิ3แท่งนะคะราคา13บาทอ่ะตกแล้วแท่งละ4บาทกว่าเองนะคะถูกเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือ11บาทเขาได้กำไรอะไรอะคะ3แท่ง11บาทนี่น่ารักมากๆเลยอ่ะฟูดอีฟฟามิงโก19บาทอันนี้สำหรับเอาไปแปะเคสโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรวิ่งวังมากเลยค่ะเพชรเนี่ยนี่แททูแททูแผ่นละ9บาทนะคะแต่ซื้อไปเล่นจังเลยอ่ะจริงคะอันนี้มันสามารถดันได้ด้วยนะคะจริงเหรอไหนยังไงโอ้แล้วข้างในมีอะไรคะชั้นสติกเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นชั้นแบบสติกเกอร์เด็กเล่นใช่ไหมคะอันนี้คือแผ่นการเรียนการสอนเดี๋ยวดูราคาผิดหรือเปล่าคะเพชร9บาทถูกเวอร์เฮ้ยแผ่นใหญ่ก็บาทเองเหรอใช่แผ่นใหญ่มากเลยหนูดูดินี่เพชรดูนี่ดิมันเป็นอังกฤษนี่ยังไม่สอนภาษาอังกฤษก็แผ่นละ9บาทเหมือนกันโอ้ร้องได้ด้วยถ้าร้องได้งั้นเราไม่ต้องซื้อละค่ะป่านเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าแล้วนะคะเราประถมแล้วค่ะใช่ตอนนี้แล้วเลือกถูกไหมเนี่ยมันเยอะขนาดนี้คืออะไรคะมันต้องอ่านภาษาอังกฤษมันต้องได้ว่าเลขเกินเลโก้ค่ะนี่คือกองทัพเลโก้เหรอคะเนี่ยจริงๆเราไม่เคยเจอเลโก้ที่ไหนราคาถูกเท่าที่นี่แล้วนะคะเพชรถูกมากอะขึ้นไรถึงก็จะล้มเซเลยเหรอคะถ้ากล่องใหญ่นะคะราคา200กว่าบาทเองตรงนั้นอะอุ้ยถูกจังค่ะอันนี้199ค่ะอันเนี้ยถูกไหมนี่ปากกาเพชรดูดิปากกาน่ารักอ่ะขอปากกาพาสเทลได้ไหมอ่ะจิ๊บขอนี้ได้ไหมอ่ะนี่ปากกาพาสเทลไฮไลท์อ่ะค่ะนี่พี่จิ๊บเอามาให้น้องเพชรเลี้ยงเหรอคะโอ้โหปากกามันเยอะทั้งนั้นเลยค่ะต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอคะไหนขอดูหน่อยสิหนูชอบปากกาไหนเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นขนาดนั้นอ่ะคือมันมีขนปุยโทนครับเออไหนขนปุยโทนโอ้ยนี่ปากกาหลายสีน่ารักมากแท่งละ17บาทเองอะเพชรขอนี้ด้วยได้ไหมปากกาพาสเทล6แท่ง59บาทอะขอซื้ออันนึงเนี่ยค่ะเฮ้ยนี่คืออะไรมียางลบด้วยเหรอคะแฮมเบอร์เกอร์อันนี้คือหิวมาจากไหนคะไม่ใช่อันนี้มันเป็นยางลบแฮมเบอร์เกอร์อันเนี้ยมันใหญ่มากหรอทำไมมันถูกจังดูนี่ดิพี่บอกนะว่าได้ยกกล่องเลยราคาเนี้ยพี่บอกเฮ้ยเพชรมันเยอะมากค่ะนี่คืออะไรคะเพชรปากกาเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะพี่มันมีหลายสีมากเลยในแท่งนึงอะเดี๋ยวก่อน13บาทเองอะเพชรเดี๋ยวก่อนอันนี้คือดินสออะไรคะยางลบไหนสอยางลบจริง เป็นยางลบแท่งดินสอใช่ไหมคะโอ้เยอะเวอร์เพชรใหญ่มากมีกี่แท่งเนี่ยใหญ่กว่าหน้าน้องโดนแล้วครับใหญ่กว่าหน้าน้องไปติดครับสอบพร้อมยังลบอย่าเอาไปแจกเพื่อนจริงเหรอทำไมต้องแจกเพื่อนเหรอของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนเหรอคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วอ๋อหนูก็เลยจะซื้อของขวัญไปให้เพื่อนเหรอป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอีกนะคะว่าเราจะเอาอะไรกันอีกไปเลยหูเพชรข้างหน้าคือโซนอะไรคะน่ะของเล่นเยอะมากอ่ะเพชรนี่มันโซนปาร์ตี้นี่คะโหลูกโป่งเขาก็มีเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่เส้นบะหมี่เขาเอาไว้จัดในงานปาร์ตี้อะไรอย่างงี้มีหมวกปาร์ตี้นะคะแล้วก็มีป้ายด้วยป้าย Happy Birthday นะคะเดี๋ยวหมวกปาร์ตี้21บาท21บาทได้กี่อันเนี่ยอีนี่ได้อันนี้อะไรคะเดี๋ยวมันจะแมนไปแล้วนะคะเนี่ยนี่มันของเล่นของเล่นเด็กผู้ชายชัดๆที่เป่าลูกโป่งเต็มเลยดูดินี่มีทั้งแบบปืนนะคะแบบยิงแบบนี้แบบบีบๆเต็มเลยอะมีจะออกกำลังกายด้วยอ่ะไหนคะอ๋อนี่ที่ยกน้ำหนักใช่ไหมคะก็มีดัมเบลอันเบลเลอร์เลยค่ะเพชรหูมีขายครบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยพี่จิมน่าเอาไปให้คุณพ่อมาทำไมอะคะอ้วนอ๋อวันหลังเราต้องชวนคุณพ่อมาซื้อแล้วใช่ไหมคะเพชรดูดิอันนี้มันเป็นของเล่นที่เอาไว้เล่นในทะเลอะค่ะเฮ้ยลูกบอลเพียบเลยอะน่ารักอะสิลูกบอล23บาทนะคะเพชรเพื่อนๆทางบ้านคะรู้ไหมคะว่าอันนี้มันคืออะไรถ้าใครอยู่นะคะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกได้ล่างนี้ได้เลยนะคะไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะมันเป็นยังไงไหนอ่ะมันเหมือนดินเบาหรือเปล่าคะไม่เหมือนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะเนี่ย
แต่มันเยอะมากเลยดูดิได้หลายกระปุกมากเลยอะใครเป็นเพื่อนช่วยคอมเมนต์มาบอกแล้วกันเนาะมีที่คาดผมเต็มเลยค่ะหนูชอบไหมคะที่คาดผม เอาไว้คาดผม อันนี้แบบนี้ใช่ค่ะโอ้ใส่ได้สองแบบอย่างเงี้ยเหรอคะโอ้โหเก๋เวอร์แล้วก็แบบนี้ค่ะแต่มันไม่มีกระจกหรออันนี้12บาทใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันคือที่คาดผมนะคะแต่นำไปใส่เป็นแว่นใช่ไหมคะเยอะมาก29บาทเองอ่ะโอ้ยวีดีโอ้ยวีน่ารักก็แพ้เราวีด้วยไหมอ่ะวีอะไรอันนี้อันนี้9บาทค่ะเพชรแต่อันนี้6บาทเอาไหนเอาไหนเหลือขนาดนั้นเลยเหรอเล่นอะไรอยู่คะอ๋อพวงกุญแจพี่จีนเลยก็ยกมากเลยอะแต่ได้ไหนคะอันนี้สวยเธออุ้ยอันนี้นาฬิกาข้อมือนะคะดูดิ29บาทมีคนคอยจิ๋วด้วยนี่หูยจิ๋วขนาดนี้มันจะมีแสงสว่างไหมคะน้าเพชรไฟจิ๋วมากๆเลยนะคะเนี่ยก็อยากได้อีกแล้วเหรอคะก็อยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะไปทำอะไรอ่ะเพราะมันสวยทุกอย่างไงคะอ๋อมันสวยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่หนูจะไปทำอะไรอ่ะคะโคมไฟอ่ะอ่านหนังสือแบบอ่านแค่นี้นะหนูจะอ่านหนังสือโอเคแล้วแต่หนูค่ะบาทไม่เกิน 1,000 ด้วยอ่ะตายไหนดูซิว่าครบ 1,000 บาทแล้วได้อะไรบ้างนี่ปูเบลเลอร์เลยนะคะเนี่ยนี่ชิ้นแรกเลยนะคะเป็นเครื่องทำขนมซึ่งพันบาทที่พี่มันเหลือไม่หยอดกระปุกด้วยนะคะ